ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้มาเปลี่ยนท่อนะไปลองเสียงกันลองเสียงท่อใหม่วันนี้อยู่ที่ไร่มันเลยนะลุงน้อยมาตัดต้นเลยวันนี้จะขุดอีกแล้วแปลงเนี้ยเปลี่ยนให้แม็กนัมนะลุงน้อยเอากรอบมาเนี่ยนะเอามาครบเลยมาเปลี่ยนในไร่เลยพอกลับบ้านแล้วก็เย็นเนาะมีเวลาครับเดี๋ยวมาถอดเปลี่ยนกันเลยโอ้โหแน่นกดไม่ลงเลยอัดแน่นปึ๊กเลยจะเป็นเก่านะอัดแน่นปึ๊กเลยโอ้ถอดยากไม่ได้ดูเลยน็อตก็มีแหวนแล้วตอนแรกลุงน้อยว่าจะตั้งว้าวใหม่นะเลยเครื่องมือยังไม่ครบยังไม่ตั้งลองเสียงกันวันนี้ต่อเป็นของอู่จังน็อตนะนี่สวยจังไม่ตรงนะสิลูกกี ก็เนี่ยลุงน้อยต้องถอดนี้ออกก่อนนะเพราะต้องใส่กรอบก็ตอนใส่ทอโน้นกรอบนี้ใส่ไม่ได้คุ้มหลังไม่ได้
ี้ได้นะคุ้มหลังนะได้กรอบแล้วจำไม่ได้นะอันไหนไฟสูงไฟต่ำอ่ะจะแดงอยู่กลางอ้าวไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แดงแดงเส้นนี้เป็นแดงที่อยู่กลางดำอยู่บนมั้งเนาะขาวอยู่ล่างดาวนะไปสูงไปต่ำโอ้น้ำพุ่งขึ้นเลยนะใส่เต็มจัดลื้อตอนสายท่อนู้นทีนี้ไม่ต้องลื้อแล้วอาจจะเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงน้อยใส่ฝาข้างก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายดูกันอีกทีเนาะคือลุงน้อยสั่งไปก็ประมาณ3อาทิตย์นะเนี่ย3อาทิตย์กว่าจะถึงคิวนะถึงคิวช่างเขาก็ทำทำเสร็จแล้วช่างเขาก็ทักมาบอกนะน้อยเห็นนะเห็นก่อนที่พอจะมาถึงลุงน้อยพอดีเจ้าคุณปู่สายซิ่งเจ้าคุณปู่รถไถซิ่งอะไรเนี่ยไปถ่ายนะไปถ่ายพอดีลุงน้อยเห็นท่อลุงน้อยแปะชื่อไว้ที่แถวท่อเนี่ยมันสักอย่างนะเป็นชื่อลูกสาวลุงน้อยเพราะลูกสาวลุงน้อยเป็นคนสั่งทีเนี้ยใส่ชุดเกาะเต็มเลยไม่ต้องถอดแล้วทุกคนแรงไม่ได้นะถึงน้อยกลัวขาดอัดพอตึงๆมือพอเขาเป็นน็อตเบอร์10เลยเสร็จแล้วชุดเกาะเดี๋ยวหลังหน้าเนี่ยตัวเนี้ยตรงเนี้ยดำเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยดำเนี่ยโดนโซล่าโดนน้ำมันดีเซลเรานะเนี่ยคันเก่าของลุงน้อยก็เป็นนะเนี่ยถ้าเกิดดำล้างไม่ออกจริงเดี๋ยวหลังเดี๋ยวจะให้ลูกสาวลุงน้อยทำสีนะตัวเนี่ยโอ้โหหลวมนะต้องเอายางรองนะอันเนี้ยเนี่ยน่าจะแปะนี่นะลุงน้อยกล่าวว่าจะแปะอย่างนี้เลยนะน็อตท่อซิ่งแต่ตรงนี้จะแปะหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวถามลูกสาวลุงน้อยก่อนว่าจะแปะตรงนี้ด้วยไหมแปะจะแปะสองที่ก็โอเคนะเดี๋ยวชุดหลังเดี๋ยวขอช่างเยอะๆจะได้แปะให้ทัวรถเลย
เดี๋ยวลุงน้อยหาตัดยางก่อนนะเนี่ยทุกคนเนี่ยตัดยางพันรองนี่ก่อนเนี่ยหลวมนะเนี่ยหลวมเลยเดี๋ยวหาตัดยางก่อนนะลุงน้อยลองหายางเมื่อกี้หาไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวลองใส่ไปแบบอัดแบบพออยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวผ้าลองก็ยังว่าเดี๋ยวเอาแค่พออยู่ไปก่อนเดี๋ยวลองลุงน้อยลองอัดก่อนนะค่อยว่ากันเผื่อเขาจะแน่นเนาะลองดูโอ้หลวมนะดูจะแน่นป่ะนะโอ้แน่นนะทุกคนโอ้ก็ได้นะเดี๋ยวลุงน้อยดูก่อนก็ได้ก็ได้ก็ได้จะอัดเลยเนาะโอ้แน่นทุกคนเนี่ยไม่ต้องใช้ยางรองยังแน่นเลยนะเขียวเลยโอ้แน่นตึกเลยแน่นโอเคเลยเดี๋ยวอัดอีกนิดความมั่นใจไปอัดใหม่นะเอาละแน่นแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลุงน้อยแปะนี่นะแปะสติกเกอร์เนี่ยเช็ดให้ดีเดี๋ยวจะลองแล้วนั้นลุงน้อยจะลองสองเสียงนะจะลองถอดท่อนี้แล้วก็ลองใส่ท่อว่าเสียงจะเป็นยังไงนะเพราะลุงน้อยก็ยังไม่เคยได้ยินนะของช่างน็อตเนี่ยแต่สวยทำเนี่ยนะสวยมากเลยนะสวยแต่อยากได้ใหญ่นะลุงน้อยยังไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงเนี่ยอยากได้ใหญ่วันนี้เดี๋ยวต้องลองถามช่างดูนะว่าช่างจะมีหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเรียกพอพักนะเอาให้ใหญ่กว่านี้ตอนนี้สองครึ่งลุงว่าก็อยากได้สักสามต้องลองถามดูอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะถอดก่อนเดี๋ยวถอดโอ้กองโคนเดี๋ยวถอดเอามาแปะก่อนแปะยืนยืนอย่างนี้จะแปะยากถอดลงมาแปะข้างล่างง่ายดีลุงน้อยว่านะนะถอดมาแปะข้างล่างนี่ถอดมาแล้วเดี๋ยวน้อยเช็ดก่อนเดี๋ยวลุงน้อยมาแปะนี้นะนี่นะปุ๋ยนี่ลุงน้อยก็ใช้กวาดรองพื้นนี่เนาะลุงน้อยก็ไม่เคยแตะนะนี่ก็หัวลงเนาะไม่รู้ว่าหัวขึ้นหัวลงเลยนะเดี๋ยวลูกสาวลุงน้อยแปะดีกว่าลุงน้อยแปะแกะไม่ออกด้วยนี่นะทุกคนถึงออกลอกทีเดียวนะผมก็ไม่รู้นะกลับเอาละปั๊บใครไปดีก่อนนะเสียแถบกว่าลิ้นล้มออกนะโอเคลายลมโอ้สวยงามมากเลยนี่สวยมากถึงเอาวับเลยนะน้อยรีดโอ้สวยสวยมากเลยกองลงมาแล้วแปะกองเลยเนาะน้อยขอเพิ่มมานะช่างให้น้อยเพิ่มอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวลิงก่อนผมเปิดฝาแปะดีกว่าน้อยว่าเดี๋ยวลงมาแปะใหม่เดี๋ยวใส่นี่ก่อนทุกคนเดี๋ยวเปิดฝาได้
ดี๋ยวน้อยลองก่อนตัวเท่ากันไหมเนี่ยต้องใส่เท่าเนาะแต่ช่วงนี้ช่างเขาทำบานมานะไม่รู้เขาทำบานได้ไงเนี่ยตัวตะปิงแข็งเลยทุกคนปิงแข็งปึงเลยยังไม่รู้วิธีนะว่าจะปิงใส่ไงคิดว่าถามช่างนะว่าเขาใส่กันยังไงตะปิงโอ้โหเขานะนี่สวยงามมากเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมาลองเสียงกันครับมี FC นะคอมเมนต์เข้ามาให้ลุงน้อยถามลุงน้อยว่าติดตั้งลูกเตะยังไงนะลูกเตะตัวที่2เนี่ยว่าเวลานั้นไม่ให้คิดติดกันเดี๋ยวสายพานก็ขวางเนาะพอดีเดี๋ยวลุงน้อยถอดสายพานแป๊บนะถอดสายพานออกกันจะได้เห็นเนาะนี่นะคนดูนะนี่นะเห็นไหมเห็นชัดไหมเนี่ยของลุงน้อยจะไม่ติดนะก็บอกวิธีเลยก็แล้วกันง่ายๆเนาะเนี่ยอันนี้ตัวเดิมคืออยู่อย่างนี้เบรกนะคือเขาอยู่ตัวเดิมอยู่อย่างนี้นะถ้าจะให้ดีก็เลื่อนนะจักนี่นะลุงน้อยชี้เนี่ยเลื่อนจากเนี่ยเอามาแทกฝั่งลูกเตะเนี่ยเอาออกนอกมาทางเนี้ยนะลุงน้อยทำมือให้ดูนะเนี่ยออกนอกมาทางเนี้ยนะเนี่ยเหยียบออกมาหาล้อนิดนึงแล้วก็ส่วนอันล่างนะอันลูกเตะใหม่ลูกเตะสองที่ว่าวินไวอะตั้งเหยียบเข้าไปในอันนั้นน่ะเข้าใจไหมทุกคนเนี่ยนะอันล่างเนี่ยนะลุงน้อยจับชี้นะอันล่างเนี่ยนะอันเนี้ยเหยียบเข้าไปในเหยียบเข้าไปในหาเครื่องนะแล้วอันบนเนี่ยเหยียบออกมานอกเครื่องมาหาเนี่ยมาหามาเลยนะเอาออกมานิดนึงไอ้นั่นก็เข้าไว้หน่อยเนี่ยมันจะไม่เท่ากันที่ลุงน้อยตั้งไว้นะนี่อันบนเนี่ยจะประมาณนิ้วครึ่งนะอันล่างดูนะล่างประมาณนิ้วนึงนะความห่างช่วงนี้เนี่ยนะถึงน้อยชี้นะเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยประมาณนิ้วครึ่งอันบนเนี่ยนะอันล่างก็นิ้วนึงจะพอดีจะไม่เตะตอนแรกขาแรกของลุงน้อยนะเนี่ยอย่างว่าเหมือนกันเนี่ยนะเดี๋ยวลุงน้อยจะทำให้ดูเนี่ยนะเวลาเบรกเนี่ยจะไม่ติดเนี่ยจะห่างลงเลยนะเห็นไหมช่วงหัวน้อยเขาจะห่างลงเลยตอนแรกของลุงน้อยก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยลุงน้อยก็ยังไม่เข้าใจนะคันแรกเลยที่ลุงน้อยทำอ่ะเลยลุงน้อยพอคันสองคันสามเข้าลุงน้อยก็รู้วิธีทีนี้ขยับหมดเลยนะขยับรู้สึกว่าคันแรกนี่ลุงน้อยจะตัดหัวน็อตหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยนะปาดหัวน็อตนี้หรือเปล่าไม่รู้นะลุงน้อยก็จำไม่ได้แล้วก็ตัวคล้ายๆว่าตัวอย่างนี้นะของอันล่างลุงน้อยตัดทิ้งเลยนะสองอันนะที่เขามีติดมาเขาจะมีติดมาให้นะหัวดึงขาเบรกอะลุงน้อยตัดทิ้งเลยนะลุงน้อยไม่มีตัวล่างเห็นไหมลุงน้อยตัดครับก็เพิ่มเติมนะแค่นี้ง่ายๆทุกคนคุณเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะเปิดเสียงเป็นไงเดี๋ยวลุงน้อยเปิดเกียร์ว่างก่อนเสียงเฉพาะไหมWe'll be right back.
ให้ดีให้ทุ้มนิดหน่อยเฉพาะอันนี้ก็ทุ้มกระเป๋าหน่อยนะ